วัสดีค่ะคลิปนี้ปอยจะมารีวิวปากกาสไตลัสที่ปอยซื้อมาจากร้าน100เยนที่ญี่ปุ่นนะคะปากกานี้นะคะแท่งละ100เยนก็ตกประมาณ30บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นปากกาสไตลัสหัวจานนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกับ iPhone iPad แล้วก็โทรศัพท์ที่เป็นทัชสกรีนทั่วๆไปค่ะปอยซื้อมา2แบบนะคะแบบแรกจะเป็นปากกาแบบที่มีคลิปนะคะแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นปากกาที่มี2หัวค่ะหัวนึงเป็นสไตลัสแล้วก็อีกหัวนึงเป็นปากกาธรรมดานะคะแต่ส่วนของหัวสไตลัสเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้ง2แบบนะคะมาแกะดูกันเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของหัวปากกาจะเป็นหัวจานแบบนี้นะคะหัวปากกาก็สามารถจะเอียงไปตามองศาที่เราเขียนได้ค่ะก็มีคลิปสำหรับหนีบนะคะตรงปลายปากกาก็มีฝาสำหรับเปิดออกมาเมื่อไม่ได้ใช้หัวสไตลัสเราก็ปิดแบบนี้นะคะทีนี้มาดูอีกแบบนึงกันค่ะสำหรับแบบนี้ก็จะมีหัวนึงเป็นสไตลัสนะคะเป็นหัวจานเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกหัวนึงจะเป็นปากกาธรรมดานะคะส่วนปลอกอันนี้ก็ใช้สำหรับปิดแบบนี้ค่ะตรงหัวสไตลัสก็จะมีเครื่องหมายบอกไว้นะคะเดี๋ยวปอยจะลองฝั่งที่เป็นปากกาธรรมดาให้ดูค่ะก็เป็นปากกาหมึกดำหัว 0.7 ธรรมดานะคะเขียนได้ลื่นดีค่ะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองใช้ปากกาสไตลัสอันนี้ให้ดูนะคะปอยจะเริ่มทดลองเขียนกับ iPhone ก่อนนะคะก็เขียนได้ลื่นดีทีเดียวค่ะเขียนกับ iPhone ก็ถือว่าเขียนได้ดีมากเลยนะคะแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเราเอามือวางบนหน้าจอเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเขียนได้นะคะต่อมาปอยจะทดลองเขียนกับ iPad ให้ดูนะคะ iPad ที่ปอยใช้อยู่อันนี้เป็น iPad Air 2019ค่ะก็ถือว่าเขียนได้ลื่นมากเลยนะคะการตอบสนองก็ดีมากเลยค่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสุดท้ายปอยจะทดลองเขียนกับ iPad mini ให้ดูนะคะ iPad mini ที่ปอยใช้อยู่เป็น iPad mini รุ่น1ค่ะปกติเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ร่วมกับ Apple Pencil ได้นะคะพอมีปากกาสไตลัสแบบนี้ก็ช่วยให้สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะทดลองเขียนดูนะคะก็ถือว่าเขียนได้ลื่นดีมากเลยค่ะการตอบสนองก็ดีมากเลยนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะสำหรับปากกาสไตลัสหัวจานอันนี้ทีนี้มาลองปากกาสไตลัสอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบ2หัวบ้างนะคะก็เขียนลื่นดีเหมือนกันเลยค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ